ิดตัวกองกำลังผสม Access for Resistance D-Day บุกอิสราเอลนักรบซีเรียเปิดฉากถล่มล่วงหน้าจับตาโจมตีใหญ่รัฐสภาจากที่มีการรายงานทหารราบติดอาวุธอิหร่านและ IRGC เคลื่อนเข้าสู่เมืองเดียเอชชอทางตะวันออกของซีเรียไปใกล้กับกรุงดามัสกัสตรงไปยังที่ราบสูงโกลันชายแดนอิสราเอลผนึกกำลัง3ชาติระหว่างนักรบอิหร่านอิรักและนักรบฮิซบุลลาห์เลบานอนทั้งนี้มีความเคลื่อนไหวที่ถูกเปิดเผยออกมาอีกครั้งเมื่อวันที่17ตุลาคม2566โดยบักดิดเวิร์ดอัปเดตได้มีการระบุถึงความคืบหน้าในกรณีดังกล่าวว่าอิบราฮิมไรซีประธานาธิบดีอิหร่านและออเซนอามีอับดุลลาฮียนรัฐมนตรีต่างประเทศยอมรับว่าการทำสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสทำให้เวลาของการหาทางออกทางการเมืองใกล้จะหมดลงแล้วจะลุกลามแปรไปสู่สงครามรอบอิสราเอลทุกทิศทางพร้อมกันเพราะบรรดาพวกผู้นำกองกำลังผสม Access for Resistance ทั้ง3ชาติจะไม่ยอมให้อิสราเอลทำอะไรตามอำเภอใจในเขตกาซาแน่ๆถ้าไม่ปกป้องชาวปาเลสไตน์ในกาซาในตอนนี้วันถัดไปพวกเขาก็คงจะต้องอาศัยการสกัดระเบิดฟอสฟอรัสขาวจากอิสราเอลพุ่งใส่โรงพยาบาลเด็กในประเทศของพวกเขาเองนับตั้งแต่ปี2522เป็นต้นมาหนึ่งในเสาหลักอุดมการณ์ของกองทัพอิหร่านก็คือการสนับสนุนชาวปาเลสไตน์ดังนั้นในวันใดที่กองทัพอิสราเอลรุกภาคพื้นดินทางใต้เข้าเขตกาซาวันนั้นคือจุดชนวนสงครามตะวันออกกลางล่าสุดนักรบปาเลสไตน์ระดมยิงจรวดโจมตีเป้าหมายทางทหารและที่ทำการรัฐบาลอิสราเอลในเมืองกรุงเยรูซาเล็มสัญญาณเตือนภัยดังระงมทั้งเมืองหลวงเกิดการระเบิดไฟไหม้รัฐสภาสมาชิกรีบหนีออกเอาชีวิตรอดอย่างโกลาหลกองกำลังผสม3ชาติอิหร่านเลบานอนอิรักส่วนนักรบซีเรียนั้นโจมตีปืนคกล่วงหน้าใส่อิสราเอลไปก่อนแล้วและนักรบสมทบจาดีเดย์ตามนัดเปิดปฏิบัติการบุกเข้าภาคเหนืออิสราเอลทันทีที่ทุกแม่ทัพเห็นพ้องวันเวลากันเป็นสัญญาณร้ายแรงว่านักรบปาเลสไตน์สามารถใช้จรวดบุกยิงเข้าไปโจมตีถึงอาคารรัฐสภาในเมืองหลวงของอิสราเอลได้แล้วสถานที่แห่งอื่นไม่ต้องพูดถึงอีกทั้งยังมีม็อบชาวอิสราเอลยังคงออกมาขับไล่รัฐบาลขณะพื้นที่อิสราเอลประมาณจังหวัดนครราชสีมาของไทยจะกลายเป็นคุกกำแพงจรวดขังพลเมืองอิสราเอล10ล้านคนเอาไว้ในจำนวนนี้เป็นชาวยิวราว 75% ที่ต้องอยู่ภายใต้ฝนเหล็กหาใหญ่ตกลงมาดังวันสิ้นโลกสงครามคราวนี้จะไม่เหมือนอย่างสิ้นเชิงกับสงคราม6วันเพราะบริบทเปลี่ยนไปมากยังมีนักรบจากฮูทีเยเมนตาลีบันอัฟกานิสถานปากีสถานที่จะเดินทางมาสลับสับเปลี่ยนเสริมทัพรุมอิสราเอลไม่ให้มีเวลาพักหายใจได้อีกนานอิสราเอลจะต้องวัดดวงโชคชะตาแลกกับทุกสิ่งของตนกับการส่งกองทัพบุกภาคพื้นดินเข้าแย่งชิงเขตกาซาปาเลสไตน์เพราะบัดนั้นเสียงระฆังสั่งบุกจากทางทิศเหนือก็จะดังระงมและก็อาจจะกลายเป็นการอพยพใหญ่ของชาวยิวยูเทิร์นย้ายกลับไปอยู่ยุโรปและอเมริกาเมื่อคราสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2สถานการณ์สงครามพัฒนาไปเร็วมากแนะนำว่าแรงงานไทยไม่ควรเสี่ยงรอให้จรวดลงเพื่อขึ้นเครื่องบินจากอิสราเอลเพราะไม่รู้อนาคตว่าสนามบินจะใช้ได้นานอีกแค่ไหนท่ามกลางจรวดและโดรนปลิวเต็มท้องฟ้าทยอยอพยพแรงงานไทยหลายพันหรือหมื่นคนทางรถยนต์แต่อย่าไปทางอียิปต์เพราะแนวนั้นโด่งจรวดแต่ที่ทำได้เลยและง่ายที่สุดคือขอข้ามแดนฉุกเฉินไปพักรอที่โรงแรมรอบสนามบินอัลมานของจอร์แดนถนนกว้างระยะทางโดยรถยนต์แค่60กิโลเมตรใช้เวลาราว1ชั่วโมงเท่านั้นจากนั้นค่อยเช่าสายการบินพาณิชย์ที่ไม่ใช่ของไทยเพราะซาอุหัวร้อนเคืองจากปมไทยแถลงการประนามฮามาสจึงไม่อนุญาตให้เครื่องไทยทุกประเภททั้งรัฐและเอกชนบินผ่านไปอิสราเอลแต่อนุญาตเฉพาะชาติที่ไม่ประนามฮามาสเช่นญี่ปุ่นและเกาหลีใต้